เรื่องนี้เขาบอกว่ามันเต็มที่กับชีวิตเกินไปหรือเปล่าที่จังหวัดระยองวัยรุ่นนะฮะเขาบอกก่อเหตุปั่นป่วนวุ่นวายทั้งชุมชนแล้วก็เกือบทุกคืนด้วยเป็นวงจรปิดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ลาดตระเวนไปในพื้นที่แถวห้วยโป่งอันธพาลคลองเมืองกลางค่ำกลางคืนดูนะฮะปาระเบิดลั่นเลยถนนตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วก็มากันเป็นฝูงเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมไอ้ระเบิดที่ทิ้งเอาไว้หรือปาเล่นกันปาขู่กันเนี่ยอันไหนที่มันไม่ระเบิดมีรถของชาวบ้านขับเลี้ยวเข้าซอยมาดูแล้วก็ทับแล้วก็ระเบิดใส่ยางรถใส่รถเขาสภาพแบบนี้เลยดูนะฮะเนี่ยแล้วก็โอ้โหคนก็ตกใจรถจะเป็นอะไรหรือเปล่ายางจะแตกหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีคลิปที่ชาวบ้านส่งมาร้องเรียนกับอมรินทร์ทีวีบอกช่วยเหลือหน่อยโอ้โหมันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วกับไอ้แก๊งอันธพาลคลองเมืองแถวห้วยโป่งเนี่ยลองดูนะฮะมีคลิปมา2ตัวเข้ามาปาระเบิดหน้าบ้านเลยช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันที่25ที่ผ่านมาดูนะฮะแล้วเขาบอกว่าโอ้โหตีหนึ่งครึ่งตีสองก็มาจนตีสองกว่ามันปาระเบิดติดๆกัน 3-4 ลูกเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้โหสร้างความปาระเบิดใส่หมานี่โอ้ดูหมายังอยู่ไม่ได้เลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยเนื่องจากว่าอยู่กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วมันก่อเหตุแทบทุกคืนเลยชาวบ้านอย่างคุณเกศรบอกว่าคือเคยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วนะคะตำรวจบอกว่ามันยังไม่เกิดความเสียหายอะไรเลยนี่โอ้ยก็หมามันวิ่งหลบได้ทันนะเนาะหรือรถเขาขับผ่านมาเขาไม่ได้โดนตัวรถจริงๆแต่ว่ามันก็เกิดเสียงเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างแบบนี้ชาวบ้านรู้สึกว่ามันอันตรายค่ะสุดท้ายอ่ะตำรวจยังบอกกับชาวบ้านเลยว่าอาจจะต้องให้สื่อเข้ามาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยอ้าวสื่อก็ทำได้แค่สะท้อนข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาผิดดำเนินคดีมันก็ต้องเป็นตำรวจอยู่ดีลองฟังจากชาวบ้านดูค่ะเนี่ยเราในเนี้ยมันไม่มีคู่อริเขานะหนูก็ไม่เข้าใจว่าสาเหตุที่เขามาปานะปาเพราะอะไรตีหนึ่งนี่แหละปาจากนู่นตีหนึ่งแล้วก็มาปานี่ก็ช่วงเวลาเดียวกันเลยตีหนึ่งมันไม่สมควรไงมันทำให้เราอยู่อย่างหวัดระแวงอย่างตอนเช้าอ่ะมันมีระเบิดอยู่ลูกนึงอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยแล้วรถยนต์ขี่ผ่านไปอ่ะแล้วระเบิดตูมถามว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ไหมเจ็บเจ็บแน่นอนถ้ามันจะมารอให้มีคนเจ็บคนตายคนอะไรอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วใครจะมารับผิดชอบชีวิตเขาล่ะใช่ไหมถ้าสมมุติว่าปาจังใครตายหรืออะไรเสียหายเนี่ยดีสุดก็ยกมือขอโทษก็ถึงบอกว่าถ้าตำรวจช่วยไม่ได้กฎหมายช่วยไม่ได้มันก็ต้องดันให้สื่อช่วยมันโอ้ยเหิมเกิมจริงๆแล้วระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่ค่ะอยู่ๆมันมีเสียงเปี้ยงเกิดขึ้นนักข่าวสะดุ้งเลยคือมันต้องรอให้มีคนตายก่อนใช่ไหมตัวคุณมะเดี่ยวพงศกรตกใจนึกว่าเด็กวัยรุ่นมันมาดักเอาคืนนักข่าวอ๋อมาทำข่าววัยรุ่นปาระเบิดใช่ไหมนึกว่าโดนเด็กปาระเบิดใส่นักข่าวไม่ใช่นะคะฝนจะตกตกใจหมดเลยแล้วฟ้าร้องพอดีเลยนักข่าวก็เลยตกใจตัวคุณพี่ที่ให้สัมภาษณ์แกก็ตกใจเช่นกันค่ะอ้อาวคือแต่ถ้าบอกว่าก็มันวัยรุ่นมันปาระเบิดแล้วยังไงให้จัดการกันเองเหรอจะอยู่กันยังไงคือนักข่าวก็ไปทำข่าวให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย มันเกินอำนาจหน้าที่สื่อมวลชนแล้วแล้วรถอย่างที่เห็นนะว่ารถกระบะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วไปทับไอ้ระเบิดที่มันยังด้านอยู่ยังไม่ระเบิดเนี่ยแล้วมันบุ้มขึ้นมาเนี่ยยังดีไม่มีใครเป็นอะไรแล้วความเสียหายถามว่าใครจะรับผิดชอบถ้าคนไปเหยียบก็ขาเละอีกคุณผู้ชมแล้วแบบนี้ก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาเสียงอะไรก็ต้องรีบวิ่งหลบเข้าบ้านก่อนแค่ฟ้าผ่านี่ยังแบบมุดเลยอ่ะหมดทั้งหมู่บ้านแล้วส่วนอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ